ต่อกันเรื่องของคนละครึ่งกันหน่อยฮะอัปเดตกันอย่างรวดเร็วนะฮะคนละครึ่งเฟส2กำลังมาแน่นอนครับต้นเดือนมกราคมนะฮะเปิดให้ลงทะเบียนนะฮะมาลุ้นกันนะครับว่าวงเงินเนี่ยมันจะมากกว่า 3,000 บาทหรือไม่นะครับสำหรับใครที่กำลังเฝ้ารอโครงการคนละครึ่งเฟส2นะฮะเปิดให้ลงทะเบียนต้นเดือนมกราคมปี2564นะครับอันนี้ออกมาให้ข้อมูลโดยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะท่านรัชดาธนาดิเรกนะฮะก็มีการโพสต์ข้อความผ่าน Twitter นะกรณีของโครงการนี้แหละครับคนละครึ่งเฟส2โดยบอกว่ากระทรวงการคลังนะครับก็จะเปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งช่วงต้นเดือนมกราคมที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนส่วนจะเพิ่มสิทธิ์อีกจำนวนเท่าใดหรือว่าจะใช้จ่ายได้มากกว่า 3,000 บาทหรือไม่จะได้ข้อสรุปภายในเดือนธันวาคมนี้นะครับเข้าใจว่าจะมีการประชุมนะฮะสบสในวันที่2ธันวาคมที่จะถึงนี้คือวันพุธหน้านะฮะวันพุธหน้าน่าจะมีความชัดเจนออกมากับโครงการเฟส2โครงการคนละครึ่งนี้นะครับส่วนคนที่ได้สิทธิ์เฟสที่1ไปแล้วนะฮะชัดเจนตรงนี้ท่านบอกงี้นะครับจะต่อเฟส2ให้โดยอัตโนมัติเลยนะฮะคนที่ได้เฟส1ไปแล้ว10ล้านสิทธิ์นะฮะจะต่อเฟส2อัตโนมัตินะครับแต่มีเงื่อนไขครับคือต้องใช้เงิน 3,000 บาทในเฟสแรกให้จบสิ้นให้หมดภายในวันที่31ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับและหลังจากนั้นจะมีปุ่มให้กดยืนยันเพื่อเข้าร่วมโครงการในเฟสที่2นะฮะอันนี้สำหรับคนที่อยู่ในเฟสที่1นะครับนี่นะฮะชัดเจนนะฮะส่วนเฟส2จะมีจำนวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นกี่สิทธิ์อะไรยังไงเงินจะมากกว่า 3,000 บาทหรือไม่รอเข้าประชุมนะสัปดาห์หน้าคาดว่าน่าจะมีข้อมูลออกมาอย่างชัดเจนถ้ามีแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในรายการรอดไปด้วยกันนะครับวันนี้มีคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะเข้ามานะโอเคเดี๋ยวอ่านกันฮะเอาโพมีโพด้วยเหรอโพทุกข่าวเลยว่าเฮ้ยโพบอกว่าลงทะเบียนคนละครึ่งหลายครั้งที่ผ่านมาคุณลงทะเบียนทันหรือไม่สำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้คุณลงทะเบียนทันหรือไม่ครับสำหรับคนละครึ่งเฟสแรกและในเฟส2ถ้าคุณลงไม่ทันในเฟสแรกในเฟส2คุณจะพยายามลงต่อไหม คำถามพวกกดเข้ามานะครับกดเข้ามานะครับกดเข้ามาทำโพลเข้ามาพี่ลองเดาดูว่าคนส่วนใหญ่ตอบอะไรเข้ามาส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าน่าจะลงทะเบียนไม่ทันครับเป็นคำตอบสุดท้ายดิคะสุดท้ายครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเห็นไหม70% บอกว่าลงทะเบียนไม่ทันเลยเหรอถูกต้องค่ะผมว่าพี่ต้องตื่นมาสักเดี๋ยวเขาให้ลงทะเบียนตั้ง6โมงเช้าถึง5ทุ่มใช่ไหมต่อให้ตื่นตี4ตี3ก็มีประโยชน์ใช่ไหมตื่นทันก็มีประโยชน์เพราะเว็ดล่มแต่ผมเชื่อว่าทางรัฐเนี่ยทางรัฐเนี่ยเดี๋ยวในเฟส2เนี่ยท่านต้องไปพัฒนาผมขอฝากผ่านรายการรอดไปด้วยกันไปถึงนะทางรัฐบาลนะฮะที่จะทำระบบธนาคารกรุงไทยด้วยใช่ไหมนะธนาคารทำระบบในการลงทะเบียนเนี่ยให้มีเสถียรภาพผมเข้าใจว่ารับคนได้ประมาณ 100,000 คนต่อชั่วโมงป่ะหรือว่า 100,000 คนต่อ1นาทีอ่ะผมจำไม่ได้ที่มันมีตัวเลขออกมาอาจจะต้องเพิ่มแบนด์วิดต์ขึ้นมาหรือเปล่าเพื่อที่จะรองรับคนได้มากขึ้นเพราะผมเชื่อว่าตี 5:50 เนี่ยเขาตื่นมาละงวงเงียงวงเงียตี 5:55 เริ่มละมานั่งหน้าคอมละพอตี 5:59 ทุกคนมือเนี่ยจะวางอยู่ที่เมาส์ละแล้ววางอยู่ที่หน้าเว็บละใช่มั้ยพอนับถอยหลังตี 5 59 55วิ56วิ57วิ58วิ59วิ6โมงปุ๊บกดเลยรีเฟรชเข้ามาเลยนะครับอ่ะล่มทันทีขอบใจต้องไม่ล่มสิเฟส2ต้องไม่ล่มนะคือไอ้ล่มรอบแรกเนี่ยไม่เท่าไหร่นะพอมารอบอะไรนะรอบเก็บตกอะล่มอีกรอบเก็บตกครั้งที่2ล่มอีกแต่คนสนใจโครงการนี้เยอะไงนะฮะ